ุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชเป็นเหตุการณ์ที่เราตามกันมาเหมือนกันนะฮะที่บอกว่ามีคนก่อเหตุชื่อว่านายประยุทธ์หรือว่านายยุทธที่ชาวบ้านเรียกกันข่าวเนี่ยออกมาบอกว่าเขาแค้นแทนหลานเขยเขาหลานเคยถูกตบมานานแล้วแล้วก็แค้นฝังใจมาตลอดจนกระทั่งวันที่คิดจะก่อเหตุเนี่ยมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวบ้านของคนตายคนตายเนี่ยเขาอยู่กับลูกเห็นบอกว่าลูกเนี่ยอายุแค่9ขวบใช่ไหมฮะใช่ค่ะถูกยิงตายต่อหน้าลูกคนตายชื่อว่ากนกย้อนนิดเดียวครับคุณผู้ชมถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่ร่างกายเนี่ยโดน3นัดด้วยกันแต่ชาวบ้านบอกว่าเขามีการลั่นไกลเนี่ย 5-6 นัดมันมีภาพกล้องวงจรปิดเมื่อวานนี้ที่เห็นว่านายยุทธหรือนายประยุทธ์เนี่ยขับขี่รถเข้าไปในบ้านที่คนตายอยู่หลังจากขับเข้าไปเสร็จสับปุ๊บวงจรปิดก็จะเห็นเขาเป็นคนเดียวที่ใกล้เคียงกับวินาทีที่เกิดเหตุมากที่สุดในการขับเข้าแล้วก็ขับออกหลังจากออกเสร็จสับนี่ฮะภาพวงจรปิดแล้วมันจะมีเสียงปืนด้วยหลังจากที่เขาขับเข้าไปเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นวินาทีตอนที่เขาขับเข้าไปในบ้านของนายกนกซึ่งเป็นผู้ตายสักพักหนึ่งค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นและหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วนายยุทธก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับทางเดิมเพื่อที่จะกลับไปบ้านเมียคนที่3ค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วเหตุการณ์ล่าสุดนี้แจ้งให้ผู้ชมทราบว่านายยุทธหรือประยุทธ์ที่เห็นอยู่เนี่ยในกล้องวงจรปิดยังคงหลบหนีอยู่นะฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ฮะวันนี้คุณโป้งพงษ์สภัทรลงพื้นที่ไปตรวจสอบบอกว่าเขาหลบหนีไปที่บ้านเมียคนที่3ใช่มั้ยมีเมียมากเมียด้วยคุณผู้ชมฮะเราเลยไปบ้านเมียคนที่3หน่อยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขามาจริงๆหรือเปล่าเห็นบอกว่าหลักฐานมันคาหนังคาเขาแล้วก็ตัวเมียคนที่3ก็ยอมรับว่านายยุทธหรือประยุทธ์ผัวคนนี้เนี่ยที่ไปก่อเหตุฆ่าคนตายมาหาจริงๆเพราะภาพกล้องวงจรปิดตัวใหม่ที่เราได้มามันบันทึกภาพเอาไว้ได้ใช่ไหมฮะคือมาที่บ้านของเมียคนที่3คุณจอยเนี่ยเพื่อที่จะเอารถมอเตอร์ไซค์คันนี้ไปจำนำก่อนที่จะหลบหนีไปพาคุณผู้ชมไปดูภาพกล้องวงจรปิดนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทางด้านของนายยุทธหรือประยุทธ์เนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะไปบ้านของเมียคนที่3หลังจากที่ก่อเหตุแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นเวลา 6:08 นาทีเนี่ยค่ะหลังจากนั้นอ๋ออันนี้ก่อนออกไปก่อเหตุคุณผู้ชมออกจากบ้านของเมียคนที่3คุณจอยเนี่ยออกไปทางซ้ายเนี่ยเพื่อที่จะออกไปก่อเหตุคือไปหาผู้ตายเนี่ยที่บ้านแล้วก่อเหตุเรียบร้อยละหลังจากนั้นค่ะอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมตอนเวลา 7:06 นาทีผ่านไป1ชั่วโมงจะเห็นว่านายยุทธขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาที่บ้านละเห็นไหมสวนกลับมาที่บ้านแล้วค่ะจะไปบ้านของคุณจอยเมียคนที่3เพื่อที่จะไปจำนำมอเตอร์ไซค์คันนี้เพื่อเอาเงินหลบหนีตอนนี้หลังจากนั้นคุณผู้ชมจะเห็นภาพกล้องวงจรปิด 8:10 นาทีคราวนี้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาก็คือจอยคุณจอยเมียคนที่3เห็นไหมเสื้อคนละเสื้อละเสื้อสีน้ำเงินเพื่อที่จะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจำนำนี่ผ่านไปแล้วค่ะหลังจากนั้นใช้เวลาเพียงแค่เกือบครึ่งชั่วโมงเท่านั้นคุณจอย 8:37 นาทีคุณจอยขี่มอเตอร์ไซค์ของลูกสาวซึ่งเป็นรถสีขาวคนละคันและย้อนกลับมาที่บ้านเห็นไหมเพราะเมื่อกี้คันที่ออกไปไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่สีขาวเพื่อที่จะไปจำนำรถแล้วขากลับขี่มอเตอร์ไซค์ลูกสาวย้อนกลับมาที่บ้านและวินาทีต่อไปนี้ค่ะ 9:10 นาทีคุณจอยขี่รถออกมากับนายยุทธเนี่ยซ้อนกันไปละยุทธเนี่ยซ้อนท้ายคุณจอยไปเพื่อที่จะไปส่งที่ถนนเอเชียและทำให้นายยุทธหลบหนีได้ในที่สุดเห็นไหมฮะนี่คือภาพสุดท้ายที่บันทึกเขาไว้ได้ถูกต้องแล้วเขาก็หลบหนีไปแต่คนที่พาหนีคือจอยคือคุณจอยพาไปส่งที่ถนนเอเชียเพื่อให้นายยุทธหนีต่อไปเราไปเจอจอยมาฮะวันนี้คำถามคือจอยจะถูกข้อหาด้วยหรือเปล่าในการพาตัวคนร้ายหลบหนีคุณผู้ชมฮะเราถามจอยก่อนว่าจอยยอมรับหรือเปล่าว่าเหตุการณ์เนี้ยพายุทไปจริงๆเขายอมรับฮะว่าเขาพายุทออกไปตามกล้องวงจรปิดมันคาตาอยู่แล้วแต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากไปส่งเขาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ติดต่อกลับมาอีกเลยเรื่องของการมอบตัวไม่รู้เรื่องของการติดต่อกับนายยุทธตอนนี้ติดต่อไม่ได้ส่วนวันที่เกิดเหตุที่เห็นตามภาพกล้องวงจรปิดที่เห็นขับรถเข้าออกเนี่ยฮะตัวยุทธบอกให้เอารถไปจำนำแล้วยุทธก็เอาเงินไปทั้งหมดทั้งมวลน่ะจอยก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าให้การกับตำรวจไปหมดแล้วเขาเอาเงินเอารถไปจำนำเสร็จก็เอาเงินไปส่งให้ยุทธแล้วก็พายุทธไปส่งแถวแถวถนนเอเชียไม่รู้ว่าเขาไปไหนคำถามคือจอยรู้หรือเปล่าว่ายุทธไปก่อเหตุฆ่าคนตายมานี่ฮะแต่ตำรวจไปสอบปากคำแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นฮะ
วันนี้คนที่เสียใจก็คงเป็นครอบครัวของผู้เสียชีวิตเราไปถามครอบครัวผู้เสียชีวิตฮะบอกเหตุการณ์นี้ตำรวจยังจับไม่ได้วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเขาไปรับศพตัวของคุณกนกใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะที่วัดใช่ไหมที่ชุมชนใช่ค่ะคุณผู้ชมคะก็ไปเชิญวิญญาณด้วยแล้วก็ทางด้านของเหตุการณ์พิธีศพเนี่ยเกิดขึ้นที่วัดควนดินแดงนะคะกู้ภัยนำศพของผู้เสียชีวิตคุณกนกเนี่ยมาที่วัดซึ่งทางด้านญาตินะคะตอนนี้เป็นตอนไปเชิญวิญญาณที่เกิดเหตุใช่ไหมฮะที่เกิดเหตุค่ะครอบครัวเองหลังจากที่มีการไปรับศพมาแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปไปเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุแล้วก็มีการจุดธูปจุดเทียนตามความเชื่อเนี่ยแหละฮะหลังจากนั้นครอบครัวเองโดยทางคุณแม่ของคนตายนำธูปไปปักเอาไว้ก่อนจะทำพิธีนำเสื้อผ้าของนายกนกก็คือคนตายมาใส่ขันน้ำมนต์นี่ฮะเป็นความเชื่อนะฮะครอบครัวเองเขาก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยวันนี้วิงวอนภาวนาอยากจะให้จับคนร้ายให้ได้คุณแม่ของคนตายคุณสุจินฮะเล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าเหตุการณ์เบื้องต้นหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการออกหมายจับตัวของนายประยุทธ์แต่ตอนนี้ยังจับไม่ได้บุคคลคนนี้แม่ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นรู้แค่ว่าในอดีตเนี่ยตัวลูกชายแม่ก็คือกนกเคยไปมีปัญหากับทางหลานเขยของไอ้เจ้าคนก่อเหตุแต่แม่ไม่รู้จักเขาและยืนยันแม่ไม่ได้ใส่ร้ายเขานะแต่วงจรปิดใช่ไหมฮะที่เห็นเข้าเห็นออกเชื่อว่าตำรวจคงทำงานอย่างเต็มที่แหละแล้วแม่ไม่อโหสิกรรมให้ขอให้ดวงวิญญาณลูกไปดลจิตดลใจให้ในยุทธคนก่อเหตุฆ่าลูกแม่ต่อหน้าหลานวัย9ขวบเนี่ยมันมอบตัวแล้วถูกจับก็ไม่ทราบว่าใครแต่ว่าคือคนเดียวกันค่ะแต่ไม่ทราบว่าใครค่ะแม่เคยเจอเคยคุยไหมคนนี้ไม่เคยรู้จักเขาเลยค่ะไม่รู้จักชื่อค่ะไม่รู้จักชื่อไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยเขาทำถึงขนาดนี้ค่ะคือให้ตำรวจเขาจัดการเองค่ะให้ต่างกฎหมายก็จัดการคือก็แม่คิดว่าเขาทำเกินไปทำเกินไปค่ะต่ำคนไม่มีต่างทรูหนังคิดว่าไม่มีต่างทรูเลยนี่แล้วก็ไม่แจกกิจต่ำเคยเวลาเคยมาบ้านนี่ก็จะเป็นมิตรตลอดไม่ว่าเคยตรงนี้นี่มาหนังห้อยตีนก็กับหนังเล้งก็กับเป็นมิตรวันนี้ที่มาเชิญดวงวิญญาณลูกเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับลูกไหมนะวันนี้ตำรวจออกหมายจับและเหลือแค่ให้มันมามอบตัวหรือจับตัวได้อยากจะบอกอะไรกับลูกไหมก็ลูกก็คงรู้ดีนะลูกก็ต้องช่วยแม่กันช่วยจับไม่ได้ค่ะให้กฎหมายก็ลงโทษคุณผู้ชมครอบครัวเองก็งงเป็นไก่ตาแตกเหมือนกันฮะว่าการก่อเหตุครั้งนี้ว่ายุทธมันไปยิงลูกเขาทำไมคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่เราเปิดปมเอาไว้ตรงนี้เอาขึ้นข้อมูลนี้หน่อยฮะมันเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าไอ้เจ้ายุทธเนี่ยมันแค้นแทนหลานมันก็เลยมีการไปก่อเหตุล้างแค้นประมาณว่าหลานเนี่ยเคยถูกตบหน้าเมื่อปี65เลยนะฮะตุลาคมแล้วก็วางแผนในการก่อเหตุยิงจนสบโอกาสยิงก็เลยไปยิงจริงๆคุณผู้ชมหลานคนกลางที่เราเอาให้คุณผู้ชมดูตามผังข้อมูลนี้วันนี้เราไปเจอมาฮะชื่อว่าในบาสฮะบาสวันนี้เปิดใจกับเรายอมรับว่าถูกตบใช่ไหมคือเราไปที่บ้านของในบาสที่บอกว่าเอ๊ะนี่เป็นปมหรือเปล่าเพราะในบาสถูกตบในงานกฐินแล้วทำให้ยุทธเนี่ยแค้นแทนหลานเขยก็เลยไปก่อเหตุฆ่าในกนกหรือเปล่าปรากฏเราไปถึงบ้านในบาสเนี่ยนะคะในบาสไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรแต่ว่าญาติก็คือคุณพาเนี่ยออกมาชี้แจงแทนค่ะบอกว่าจริงๆบาสเขาไม่ติดใจอะไรนะกับงานกฐินที่บอกถูกตบเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่งานกฐินด้วยเขาบอกตามข่าวบอกงานกฐินใช่ไหมจริงๆมันเป็นงานชิงเปรตงานบุญเดือน10ค่ะเขาบอกว่าจริงๆก่อนเกิดเหตุคนในงานกระเป๋าหายแล้วก็เป็นจังหวะมุงดูซึ่งกนกคนตายก็มาปัดมือแล้วตบหน้าบาสจริงแต่ตอนนั้นไม่ได้มีเรื่องเพราะอะไรเพราะทุกคนเห็นว่านายกนกคือตอนนั้นเสพยาหนักจนเพี้ยนแล้วเขาบอกว่ามีบัตรคนพิการก็คือป่วยจิตเวทด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกเขาไม่ติดใจอะไรถึงแม้จะโดนตบนะเขาก็เลยพูดว่าเหตุการณ์มันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นในวันนั้นแล้วนายยุทธจะแค้นอะไรมาก่อเหตุแบบนี้เพราะวันนั้นนายยุทธไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อีกกังหาเขาก็เลยมองว่าใช่ปมเรื่องนี้จริงๆหรอแต่ว่าคนก่อเหตุก็ดันเป็นลุงถูกไหมเป็นลุงของในบาสแต่ตัวของฝั่งบาสเองเนี่ยก็คือวันนี้ญาติเขาออกมาชี้แจงเขาก็ยืนยันว่าไม่ติดใจไม่น่าจะเรื่องนี้แล้วมันตั้งแต่ตุลาแล้วดังนั้นปมการตบครอบครัวคนที่ถูกตบเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้แค้นอะไรงานวันนั้นชิงเปรตใช่ไหมฮะมันตบกันไปจบแล้วผ่านมาตั้งแต่ตุลาจนกระทั่งมาถึงวันนี้เกือบปีถูกไหมเก้าเดือนอะคำถามคือยิงเพราะอะไรแต่ตอนเนี้ยคนร้ายหลบหนีอยู่เอาฟังเสียงนิดนึงฮะญาติคนที่ถูกตบใช่ไหมใช่ค่ะมันมีข่าวออกมาเพราะว่ามันมีการ
ไปยังไงพวกหนูไม่สนใจเพราะว่าพวกหนูก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าอย่างข่าวที่ออกไปพวกหนูก็ไม่ได้รู้สึกมาเป็นกังวลนะเพราะรู้สึกว่าอ๋อมันก็แค่ข่าวเดี๋ยวกระบวนการมันก็ไปของมันเองอันนี้คือพูดจับใจเลยถ้าเกิดจะถามว่ามีจะแก้ตัวไหมไม่มีก็มันไม่เชิงเป็นการแก้ตัวแต่ว่าหลังจากที่มีการทำข่าวมีอะไรจะแก้ไขจากข่าวที่ผิดไปไหมไม่มีค่ะนอกจากจะบอกว่างานจัดเดือน10ครับจะงานกฐินคุณผู้ชมคะซึ่งหลังจากเชิญดวงวิญญาณของผู้ตายไปแล้วแล้วไปที่วัดใช่ไหมคะปรากฏมันมีเหตุการณ์ที่ทางญาติเขาไม่ค่อยสบายใจนิดนึงเพราะว่าการไปตั้งศพที่วัดควนดินแดงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะปรากฏว่าทันทีที่กู้ภัยนำศพไปถึงแน่นอนทางญาติเขาต้องมีการจุดธูปหนึ่งดอกเรียกชื่อหลานใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพอศพไปวางที่ศาลาวัดเขาต้องเปิดผ้าขาวออกแล้วเอามือไปลูบที่ตาของนายกนกผู้ตายเพราะกนกตาค้างอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะหลังจากเขาถูกยิงเมื่อวานนะคะก็เลยต้องมีการลูบเพื่อปิดตาให้แล้วญาติก็นำผ้าห่มกับมุ้งมาคลุมร่างไว้ก่อนจะทำพิธีตามความเชื่อของครอบครัวต่อไปในช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับผู้เสียชีวิต